ยังไงน้องวันนี้ใจหายเพราะว่าวันนี้ผมว่าผมเดินทางไกลด้วยแล้วร่างกายมันอืดนิดนึงวันนี้แต่ก็ดีที่ว่าได้ต่อเนื่องถ้าไม่ได้ชกต่อเนื่องนี่แย่เลยวันนี้น้องเขาเร็วกว่าด้วยน้องเขามีอะไรแบบที่ทำให้เรารู้สึกกังวลไหมครับต้นก็เร็วครับถีบเร็วแล้วก็แล้ววันนี้เรามากันศอกด้วยเราเหมือนพวงศอกมากเกินไปแล้วเหมือนต่อยไม่ดีเท่าที่ควรเราพวงศอกน้องเขาใช่ไหมครับใช่แล้วน้องมั่นใจว่ายกไหนที่แบบเราจะชนะแล้วคิดความคิดเราครับยก4ครับเพราะว่าน้องเขาเหมือนโดนแล้วยุบได้โดนอ๋อยุบแรงไหมครับจังหวะไหนครับน้องปลายยก4ไหมจังหวะไหนครับที่เรามั่นใจน่าจะกลางยกครับเพราะว่าน้องเขารับเนี้ยรับแข้งเราอย่าเกี่ยวล้มอะไรเงี้ยเราเหมือนเปิดที่โครงอยู่แล้วเปิดที่โครงรับใช่ครับคิดไหมว่าเราจะชนะก็พร้อมวันนี้ถือว่าชนะที่มาตั้งใจเส้นที่ไหนครับเส้นที่สองครับเส้นที่สองแล้วครับวางแผนมาเป็นไงครับน้องวันนี้ก็รัดกุมครับแต่เหมือนเพิ่มความเร็วแต่ว่าวันนี้มันไม่เร็วเท่าไหร่ก็คือเพื่อการวนศอกการวนศอกใช่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 ถามนิดนึงเลยยกสามมันเกิดอะไรขึ้นมันไปโดนหมัดเนี่ยตอนนั้นเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันอาหารไม่ย่อยแล้วอ้วกบนวิธีด้วยนะอ๋อมีเหรออ้วกเหรอครับตรงอ้วกนิดนึงครับอ๋อนิดนึงมันเกิดยังไม่ย่อยอ๋อมันเกิดจากทานอาหารมาใช่ไม่ย่อยด้วยก็ทานมาประมาณ3ชั่วโมง4ชั่วโมงมันไม่ย่อยไม่ย่อยน้องเขาบอกว่าถ้าเขาขอ127ได้ไหมครับเขาบอกว่าเขาคุมเยอะแบบนี้ถ้ากับเราอ่ะน้องคิดอะไรดูที่ผู้ใหญ่ด้วยผู้ใหญ่เนาะเราก็อยากแก้127รูปร่างผมไม่ได้เปรียบไปเลยอ๋อไม่ได้เปรียบต้องดูน้ำหนักอะไรเมื่อกี้นี่พอใจผลงานตัวเองไหมครับก็พอใจมากครับได้แชมป์ไปปากพ่อกันเมย์เซนก็พอใจโอ้เป็นสองเซนมีจุดไหนไหมวันนี้ที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขอ่ะก็มีครับก็เหมือนเราต่อยไม่ฟินสไตล์ของตัวเองแล้วก็ทะวงมากเกินไปไม่กล้าแลกกล้าบวกอะไรกลัวศอกทะวงอะไรศอกศอกแกเพราะว่าพี่ที่ค่ายมีความเป็นหนึ่งแกมาแกเมื่อพี่ชายด้วยแล้วแกโดนนัดนั้นเป็นโดนเยอะเลยโดนศอกน่ารักใช่แกบอกว่าให้ระวังมาดีๆอะไรเงี้ยให้ระวังลูกนี้จะจีบใครดีเท่าไหร่ยังไม่รู้แล้วมีแน่นอนเลยนะครับเส้นที่3นี่คิดว่าน่าจะไปล่าก่อนไหมก็ตั้งใจหวังไว้ด้วยครับว่าไว้ที่ไหนที่ไหนเล็งไว้ที่ไหนเล็งไว้ที่ไหนเล็งไว้ที่ไหนก็แล้วแต่เส้นแรกนี่ได้จากเส้นแรกได้จากคุณยูครับเส้นที่สองเนี่ยที่นี่ลาดเนินใช่ครับเส้นที่สามล่ะเส้นที่สามก็อ้อมน้อยหรือไม่มันวันศุกร์หรืออยากได้หลายๆสถาบันหรือสิบวันหรืออ๋อวางไว้เหมือนกันก็อยากต่อยครับอยากต่อยแล้วแต่ผู้ใหญ่ครับยังไม่ได้ไปต่อยเลยยังไม่เคยต่อยโอ้นะโชคดีอย่างนี้นะเออครับยังครับได้ฝากแฟนมวยหน่อยครับวันนี้อยากขอบคุณนะครับก็ขอบคุณขอบคุณผู้รองผู้บัญชาการตำรวจชาติด้วยครับเพราะว่ามาแล้วขอบคุณแล้วว่าผมก็ตั้งใจเต็มที่ไปครับขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ